เชื่อไหมครับว่าโทรศัพท์ตัวนี้ราคาแค่ 1,500 กว่าบาทเท่านั้นเองโทรศัพท์มือถือราคาประหยัดเคยแนะนำกันมาหลายตัวแล้วแต่ราคาประหยัดยังไงเนี่ยมันก็ 3,000 บาทอยู่ดีครับวันนี้ครับเอาถูกกว่านั้นอีกครึ่งนึงเลยกับโทรศัพท์ราคาประหยัดมากๆจากไฮซูรุ่น V11ที่บอกว่าโทรศัพท์ราคาประหยัดมากๆอ่ะไม่ใช่แค่โทรศัพท์โทรเข้าออกธรรมดานะครับแต่มันเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนคือจะบอกว่าได้โทรศัพท์ตัวนี้นะครับมารีวิวนะจาก Lazada นะสำหรับคนที่ดูวิดีโอแล้วอยากจะได้นะครับสามารถสั่งได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะเดี๋ยวจะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวให้ดูนะครับว่าราคาเนี่ย 1,500 กว่าบาทเนี่ยประสิทธิภาพมันจะเป็นยังไงบ้างแต่ต้องบอกก่อนนะสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่ดูแล้วนะครับอยากจะซื้อนะดูรีวิวให้จบนะเพราะผมจะบอกว่าสินค้าราคาประมาณนี้ครับดูรีวิวความพอใจนะครับราคาประหยัดจริงนะเพียงแต่ว่าอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใครบางคนนะแต่คุณอย่าลืมว่าราคาเนี่ย 1,500 นะ 1,500 อ่ะเรามาแกะกล่องดูนะครับกับโทรศัพท์แบรนด์จีนจังไฮซูนะครับรุ่น V11 นะครับตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะราคาถูกมากๆอ่ะทีนี้เรามาดูครับข้างในกล่องครับก็จะมีตัวเครื่องโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคือจะบอกว่าแกะกล่องออกมาปุ๊บเนี่ยที่เห็นเนี่ยครับมันคล้ายกับ iPhone 11มากๆครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในกล่องเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับเฮ้ยแบตเตอรี่ยังมีโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ที่เขาแยกแบตเตอรี่มาอย่างนี้เหรออ่ะแปลว่าเราต้องใส่แบตเตอรี่เข้าไปในกล่องด้วยนะครับแล้วก็มีสายชาร์จมาอ่ะหูฟังนะครับก็มีมาให้นะครบเรียบร้อยคือเรียกว่าพร้อมใช้งานนะครับแถมมีเคสมาให้ด้วยนะครับเคสก็เป็นเคสใสนะแต่จริงๆผมว่าซื้อเคส iPhone 11มาใส่ก็ได้นะเท่ดีมีฟิล์มกระจกมาให้นะครับ1อันนี่ฟิล์มกระจกนี่มีโลโก้เข้ามาด้วยนะอ่ะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นคู่มือการใช้งานใบรับประกันนะตัวนี้นี่มีนำเข้านะครับเป็นศูนย์แท้นะเพราะว่าเขาผ่านกสทช.มาแล้วนี่มีบริษัทนำเข้าจะจัดจำหน่ายในประเทศไทยอย่างแท้จริงนะครับเพราะผ่านกสทช.มานะไม่ใช่เครื่องฮิ้วออกมาแล้วใช้งานไม่ได้นะครับโอเคครับทีนี้เราก็มาแกะกันนะครับแกะดูกันนะจริงๆเนี่ยเขาติดฟิล์มพลาสติกมาให้นะแต่ว่าผมไปลอกออกแล้วล่ะนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันติดมาไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับมันเห็นหยดน้ำนะน่าจะเป็นตัวแบบคัฟเวอร์กันกระจกเฉยๆนะต้องขออนุญาตแกะออกก่อนนะครับเพื่อความคมชัดในการรีวิวแล้วก็ตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นพลาสติกครับนะถึงจะแบบดูเงาๆเหมือนเป็นแก้วก็ตามนะครับนี่แกะออกมาได้นะครับอ่ะเพราะนั้นเราต้องใส่แบตเตอรี่ก่อนนี่นานมากแล้วนะที่ไม่ต้องแบบมาใส่แบตเตอรี่โทรศัพท์ด้วยตัวเองแบบนี้นะครับที่เราเห็นครับก็จะมีช่องใส่ซิมนะครับอยู่2ช่องนะครับแล้วก็มีตัว SD card มาให้นะครับ SD card เนี่ยให้มาเป็น 16GB นะครับของ SanDisk นะให้ดูขนาดครับขนาดความหนานะครับแล้วก็รูปร่างเนี่ยใกล้เคียงครับกับ iPhone 10เลยนะแม้กระทั่งน้ำหนักครับก็ยังถือว่าใกล้เคียงกันนะครับผมว่าคุณสามารถเอาปลอกของ iPhone 11 อาจจะมาใส่ก็ได้นะเพราะว่าปุ่มต่างๆเนี่ยเขาทำอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเลยอ่ะเปิดเครื่องดูนะครับเรามาดูสเปคกันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมหน้าจอ 6.1 นิ้วนะครับเป็น HD Display นะเวอร์ชันปฏิบัติการครับเป็น Android 8.1 นะแต่ใน Lazada เนี่ยเขาเขียนว่า Android 7นะครับด้านหลังเนี่ยมีกล้องนะครับที่ผมเห็นเนี่ย3ตัวนะแต่ในสเปคเนี่ยเขาจะเขียนว่ากล้อง8ล้านพิกเซลกับ16ล้านพิกเซลครับแปลว่าอีกตัวนึงเนี่ยมันน่าจะเป็นกล้องชัดลึกครับเป็นกล้องเดฟนะข้างบนมีช่องเสียบหูฟังนะครับ 3.5 นะครับด้านล่างสายชาร์จ USB มีลำโพงคู่ด้วยนะครับเป็นสเตอริโอปุ่มกดเนี่ยมี3ปุ่มนะครับด้านขวา1ปุ่มนะแล้วก็ด้านซ้าย2ปุ่มนะครับซึ่งจะบอกว่าเหมือนกับ iPhone มากๆนะแล้วกล้องหน้าก็จะเป็นกล้องเซลฟี่16ล้านพิกเซลครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยความจุอยู่ที่ 3,400 มิลลิแอมป์นะครับอ้าวนี่เอาสิราคา 1,500 นะครับมีสแกนนิ้วมือหน้าจอด้วยแล้วก็เข้ามาครับจะเห็นว่าไอคอนเนี่ยแม่เหมือน iOS มากๆนะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยระบบปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยเป็น Android นะครับเครื่องเนี่ยจะเหมือน iPhone แล้วนะครับข้างในเนี่ยการจัดวางแอปพลิเคชันก็เหมือน iPhone ด้วยนะครับแล้วสิ่งที่เราไม่คิดว่าโทรศัพท์ราคา 1,500 จะมีแต่เขาก็มีอย่างเช่นสแกนลายนิ้วมือนะครับหรือว่า Face ID Unlock นะครับก็คือสแกนหน้าเพื่อปลดล็อกนะเขาก็มีให้นะครับไอคอนอื่นๆเนี่ยก็เป็นไอคอนที่ติดเครื่องมานะใช้งานปกตินะไม่ว่าจะเป็นโหมดบันทึกเสียงโหมดถ่ายรูปนะครับใช้งานอินเทอร์เน็ต LINE แอปพลิเคชันดูYouTube อะไรเงี้ยก็คือใช้งานได้นะครับทุกอย่างทำงานได้เหมือนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องนึงเลยต
ัวนี้เนี่ยใช้ CPU ของ MediaTek นะครับ6580 1.3 GHz ครับเป็น Quad Core ครับแล้วก็มี RAM เนี่ยให้2 GB นะในตัวเครื่องนะครับรอบในตัวเครื่องเนี่ย32 GB ครับแล้วก็สามารถใส่ Micro SD นะครับให้สูงสุดอีก32 GB ครับแต่ที่เขาใส่มาให้เมื่อกี้เนี่ย16 GB ครับจากที่จับดูนะถ้าเพื่อนๆถามผมว่ามันเป็นยังไงนะก็ใช้งานได้นะครับถือว่าคล่องตัวนะแต่ถามว่าจะเอาเร็วปื๊ดปั๊ดปื๊ดปั๊ดเหมือนโทรศัพท์ที่ออกมาราคา 3-4,000 ขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าราคามันแค่ 1,500 บาทก็ประสิทธิภาพนะครับมาพร้อมราคาที่เราจ่ายไปนะครับแต่ถามว่าเราสามารถใช้งานได้ไหมมันสามารถใช้งานได้นะครับตามสไตล์ของเรานะครับเราก็คงไม่ได้เอาไปทดสอบในเรื่องของการเล่นกงเล่นเกมอะไรมากมายนะถ้าใครอยากดูทดสอบประสิทธิภาพในการเล่นเกมนะครับก็ให้กดจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปดูประสิทธิภาพในการเล่นเกมจากช่องวัตซ่าพาเพลินได้เลยนะครับอันนั้นก็คือใช้เครื่องเดียวกันนะครับในการรีวิวเล่นเกมโดยตรงอ่ะวันนี้นะครับเราจะมาเทสประสิทธิภาพของกล้องนะครับตามสไตล์ T3B นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ากล้องหน้าเนี่ยตั้ง16ล้านพิกเซลนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะลองทดสอบนะครับถ่ายกล้องหน้านะครับถ่ายกล้องหน้าให้ดูแหมปุ่มไม่ค่อยคุ้นเคยเลยนี่ครับที่ผมเห็นอย่างแรกเลยนะจากในตัวกล้องนะคือมันมืดครับนะครับแล้วก็ snap shutter เนี่ยอาจจะช้าสักนิดนึงนะภาพที่ออกมาจากในกล้องหน้าก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมลองถ่ายกล้องหลังดูนะคืออันนี้ไม่ต้องไปเทสเรื่องย้อนส่งย้อนแสงอะไรเลยนะเอาแค่แบบถ่ายแบบธรรมดาให้ได้ก่อนก็พอกล้องหลังก็พอได้อยู่นะแต่ก็ต้องถ่ายในที่ที่มีแสงพอสมควรนะครับก็ถือว่ากล้องหลังทำงานได้โอเคเลยโอเคเลยอ่ะทีนี้ผมจะให้ดูครับว่ากล้องถ่ายออกมาเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเปิดโหมดบิวตี้นะคือถ้าถามผมอ่ะมันก็พอใช้ได้ครับพอใช้ได้นะแต่ว่าก็เอาไปทำอะไรไม่ได้นะครับก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะไวบาลานเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ถูกต้อง 100% นะเพราะว่าที่ถ่ายออกมาเนี่ยสีมันก็จะเพี้ยนๆนิดหน่อยครับแต่ว่าไม่ได้มากนะแสงในสตูดิโอผมนะครับมันก็จะออกส้มๆนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะอมฟ้านิดๆครับแต่ว่าเรามาดูนะครับว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่เปิดบอร์ดบิวตี้นะครับก็ประมาณนี้อันนี้ผมลองถ่ายกลางคืนดูนะครับซึ่งกลางคืนเนี่ยโหมดกันภาพสั่นไหวเนี่ยก็เปิดทำงานนะแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่ามันเบลอค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยค่อนข้างจะฟุ้งครับฟุ้งมากเลยนะแต่จริงๆอะถ้าเกิดเราถ่ายภายใต้แสงธรรมชาติอะผมก็รู้สึกว่ามันพอได้นะครับโอเคนะแล้วก็โหมดบิวตี้เนี่ยก็เคลียร์ผิวหน้าได้ค่อนข้างดีครับแต่ว่าการถ่ายย้อนแสงเนี่ยอาจจะทำได้ไม่ดีนักนะในการถ่ายตัวหนังสือต่างๆนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้ครับตัวหนังสือที่ถ่ายออกมาเนี่ยอ่านได้นะไม่แตกนะครับแล้วก็มองเห็นนะแล้วก็ขยายได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับอ่ะเนี่ยครับแล้วก็สีที่ออกมานะครับในการคุมนะครับคือจริงๆแล้วผมจะบอกว่าโทนสีไวบาลานเนี่ยไม่ได้เพี้ยนเยอะนะถือว่าโอเคนะแต่ว่าคอนทราสต์เนี่ยอาจจะไม่ได้จัดนะครับเน้นในเรื่องของแสงสว่างมากกว่าปกตินิดหน่อยครับนะก็ถือว่ากล้องเนี่ยก็พอใช้งานได้แหละพอใช้งานได้นะครับถือว่าจริงๆโทรศัพท์แบบนี้นะครับเราซื้อมาเนี่ยคงไม่ได้คาดหวังกับการเอาไปใช้การทำงานในเรื่องของกล้องหรือวิดีโอนะครับอาจจะเอามาเล่นเกมเล่นอินเทอร์เน็ตนิดๆหน่อยๆครับหรือว่าจริงๆเนี่ยเอามาใช้เป็นเครื่องสำรองเนี่ยน่าจะเหมาะที่สุดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถกดไปสั่งซื้อกันเองได้เลยจ้าอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ